อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวัคคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยขอคารวะพระเถรานุเถระขอเจริญสุขเจริญพรสวัสดีมายังท่านสาธุชนทุกท่านผู้ติดตามสดับรับฟังและรับชมรายการพุทธานุภาพซึ่งเป็นรายการธรรมะจากศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยวัดราชาธิวาสวิหารกรุงเทพมหานครดำเนินรายการโดยพระธรรมกิตติเมธีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสวิหารและก็ประธานกรรมการศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยวันนี้ก็มาพบกันที่วันพุธที่3กรกฎาคมพระพุทธศักราช2567แรม12ค่ำเดือน7รายการนี้ก็มีท่านผู้ฟังได้รับฟังกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มแล้วก็ส่งกระจายเสียงทางสถานีวิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์คลื่น AM 1350กิโลเฮิรตซ์วิทยุ FM 4คลื่นด้วยกันคือ 88.25 เมกะเฮิรตซ์คลื่นเสียงธรรมจากชาวพุทธวัดไทยนเรศนครปฐม FM 103.25 เมกะเฮิรตซ์คลื่นพระพุทธศาสนาและสังคมวัดศรีทวีนครศรีธรรมราชคลื่น FM 100เมกะเฮิรตซ์วัดสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีแล้วก็คลื่น102และ 104.25 FM นะ102และ102และ 104.25 เมกะเฮิรตซ์วัดหนองกายจังหวัดเชียงใหม่พร้อมกันนั้นก็ได้ถ่ายสดไปทาง Facebook ก็มีFC Fanpage ก็ติดตามชมกันอยู่เมื่อตะกี้นี่เปิดรายการเห็นสุพรรณีวันดีมาพร้อมด้วยสมาชิก700กว่าคนขออนุโมทนาสาธุนอกจากนั้นก็มีหลายท่านแล้วมาถึงมาเร็วเกริกเกียรติเก่งก็มาแล้วสมศรีลักษณะวิลาศก็มาสาธุสาธุสาธุนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าข้ามาแล้วแปะนันทิการน้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าข้าสาธุมณีแสงจันทร์ก็บอกว่ากราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าข้าธนวัฒน์ศรีสิริวัฒน์ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาก็สาธุน้อมกราบนมัสการครับว่านั้นศูนย์เผยแผ่ธรรมฝั่งอันดามันกราบถวายความเคารพหลวงพ่อเจ้าคุณขอรับสาธุชมรมพระอภิธรรมวัดราชาธิวาสวรวิหารราชวัดราชาธิวาสวิหารนะนมัสการครับท่านเจ้าคุณสาธุต้องมีชำนาญพ่วงธานีนอนมาจากสามโคก
วัดจันกระพอสาธุเหมือนกันนะวันนี้อาตมาภาพมีภาพข้างหลังแปลกๆนะท่านที่เคยดูเคยชมเนื่องจากว่าวันนี้มานั่งออกอากาศอยู่ที่อะไรล่ะเขาเรียกบ้านพุทธมนทานามนาป่าดินตำบลศรีสักกระบืออำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกมาที่นี่เพื่อมาบรรยายธรรมกันเรื่องการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมโดยได้รับนิมนต์จากสำนักการแพทย์กรุงเทพมหานครก็มาพบกับคุณพยาบาล36ท่านทางของกทม.และเครือข่ายเฉพาะสำหรับผู้ที่จะขยับขึ้นไปเป็นนักบริหารวันนี้ก็เลยมาฟังเรื่องคุณธรรมจริยธรรมการถึงการพัฒนาหรือการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมนี่ถ้าสำหรับผู้ที่จะเป็นนักบริหารเพื่อได้เป็นนักบริหารที่มีธรรมะก็บริหารทางการแพทย์นะเป็นสำนักการแพทย์กรุงเทพมหานครก็มีจากโรงพยาบาลใหญ่ๆอยู่ในกรุงเทพหลายท่านอยู่ก็มานั่งฟังกันตั้งแต่เช้าเนี่ย9โมงเริ่มว่ากันไปถึง11โมงถ้ามาว่ากันตั้งแต่เที่ยงจนถึง18นาฬิกาก็ให้พักผ่อนตามกำหนดการแล้วก็พักผ่อนแล้วก็มาพักที่17นาฬิกาแล้วเริ่ม18มาถึง20เพิ่งพักเมื่อตะกี้เนี่ยเมื่อตะกี้ก็ว่าไปถึงเรื่องสตินะผู้บริหารต้องมีสติดีมีสติมีสัมปชัญญะมีสติพิจารณาสิ่งต่างๆพิจารณากายพิจารณาเวทนาความรู้สึกพิจารณาจิตพิจารณาธรรมตามแนวที่ท่านจะเอาไปเป็นนักบริหารที่ดีได้ก็ว่ากันตลอดจนกระทั่งว่า2ทุ่ม5นาทีจะพักแล้วก็ยังมีพรุ่งนี้อีกวันตั้งแต่ตีห้าครึ่งก็ว่ายาวไปถึงเวลาฉันเช้าฉันเช้าเสร็จก็ต่อไปถึง11โมงแล้วก็เป็นหมดภาระของอาตมาก็11โมงก็ว่ากันไปตรงนั้นเรื่องของเรื่องก็คือท่านต้องการธรรมะในประคับประคองใจในการที่จะขยับขึ้นไปเป็นนักบริหารก็11โมงก็คงจะได้ออกเดินทางกลับตั้งใจว่าจะไปนั่งฉันในรถเพื่อกลับไปถึงวัดเร็วหน่อยเนื่องจากว่าพรุ่งนี้นี่ทางวัดเขาก็มีการแถลงข่าวเรื่องการจัดงานเฉลิมฉลอง200ปีแห่งการเสด็จออกผนวชของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสมัยนั้นก็ผนวชเป็นวชิรญาณภิกขุ
ประนวดแล้วที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามโดยมีสมเด็จพระสังฆราชดอนพระนัทซึ่งประทับอยู่วัดมหาธาตุยุวราชรังสิตพระตำหนักที่วัดมหาธาตุนี้เป็นพระตำหนักสำหรับสมเด็จพระสังฆราชพระองค์จะเดิมจะประทับอยู่ที่ไหนจะอยู่ที่ไหนเป็นสมเด็จอยู่พอเป็นสังฆราชก็ต้องมาประทับที่พระตำหนักสมเด็จวัดมหาธาตุก็มีธรรมเนียมอยู่เป็นอย่างนั้น ถือว่าสำนักงานสมเด็จพระสังฆราชสำนักงานเลขาสมเด็จพระสังฆราชก็อยู่ที่นั่นพระองค์ผนวดวันที่7กรกฎาคมพระพุทธศักราช2367จากนั้นก็มาประทับปฏิบัติอุปัชฌายวัตรอยู่หรือเป็นพระองค์ก็เป็นสัทธิวิหาริกวัตรปฏิบัติ พระอุปัชฌาย์สามวันพอดีจะเข้าพรรษาถึงวันอาสาฬหบูชาก็เสด็จมาประจำที่วัดสมอรายคือวัดราชาธิวาสวิหารปัจจุบันสมัยนั้นยังมีชื่อว่าวัดสมอรายคู่กับวัดสมอแครงต่อมาวัดสมอรายก็ได้รับขนานนามใหม่จากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์นั้นว่าวัดราชาธิวาสวิหารแล้วก็พระราชทานนามแก่วัดสมอแครงว่าวัดเทวราชกุญชรซึ่งตรงขนานพระนามให้เยอะนะหลายวัด 3-40 วัดเมื่อวันที่หนึ่งก็ไปเสวนาเรื่องนี้แหละแต่ว่าเน้นทางด้านภาษาศาสตร์ของพระองค์ก็มีท่านรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ชอศรีนอกจากมหาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยท่านก็เก็บข้อมูลไปดีเอ่ยชื่อถึงวัดต่างๆที่ได้รับขนานพระนามในยุคใหม่ในยุคนั้นโดยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็40กว่าวัดอ่านไม่หมดนะอันนี้พอดีปิยรัตน์พรรณรังสีนางกิ่งนะเป็นผู้อำนวยการสำนักการแพทย์กรุงเทพเป็นผู้ดำเนินการจัดให้มีกิจกรรมบรรยายให้ความรู้แก่ท่านพยาบาลทั้งหลายผู้ที่จะก้าวข้ามตำแหน่งเดิมไปเป็นตำแหน่งผู้บริหารก็จะได้มีการฟังธรรมะก็คัดเลือกเอาพระธรรมกิตติเมธีมาว่ากันก็ว่าไปวันหนึ่งแล้วนะไม่ได้มาฟังไปวันหนึ่งไม่รู้เป็นยังไงบ้างก็บอกว่านอกกราบนมัสการพระเดชพระคุณเจ้าที่เคารพเจ้าค่ะและขอนอบกราบขอบพระคุณที่มาเป็นพระอาจารย์เอามีใช่ไหมบรรยายธรรมในหลักสูตรของหน่วยงานค่ะสาธุสาธุสาธุถ้าสาธุสามครั้งก็ถือว่าวันนี้บรรยายดีใช่ไหมฟังแล้วเข้าใจก็ดีนะจะยิ่งถ้าได้สาระก็ยิ่งดีนี่ก็ว่าไปนะนุ่นตาสิทธิมงคลก็มาหนูปานลักษณะวิราชก็มาอ้าวเดี๋ยวค่อยอ่านไปแล้วกันนะว่าเรื่องเนื้อหาสาระไปก่อนวันนี้ก็เป็นธรรมบรรยายแล้วก็นำในการเจริญภาวนาไปด้วยช่วงค่ำนี่ก็ว่าถึงเรื่องสติ
ก็บอกให้ฟังถึงเรื่องสติเยอะนะทั้งสติเป็นธรรมมีอุปการะมากสติเป็นกำลังสติเป็นอินทรีย์สติเป็นองค์อริยมรรคสติปัฏฐาน4สติเป็นสัมโพชฌงค์เพราะว่าไปเรียบร้อยไปจบตรงที่สติเป็นสัมโพชฌงค์ก็รายละเอียดยังมีเยอะแหละแต่เอาตามเวลาที่มีก็นั่งฟังกันดีนะไม่มีใครขอพักนะ36คนพร้อมพรั่งทีนี้ย้อนกลับไปที่เรื่องพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวตะกี้ก็ว่าไปถึงเรื่องที่เสด็จออกประหนวดแล้วก็ประทับปฏิบัติสัทธิวิหาริกวัตรในพระอุปัชฌาย์คือสมเด็จพระสังฆราชดอนจากนั้นก็ถึงวันอาสาฬหบูชาก็เสด็จมาอธิษฐานพรรษาที่วัดสมอรายทำให้วัดสมอรายซึ่งสมัยนั้นก็ดังอยู่แล้วนะดังในสายกรรมฐานเข้มข้นถ้าที่ฟังมาเนี่ยเข้มข้นเพราะว่าเมื่อก่อนจากนั้นก็พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านนภาลัยนะคงต้นเป็นพระราชกุมารนะนะก็ผนวดแล้วก็เสด็จมาประทับเจริญพระกรรมฐานที่นี่ที่วัดนี้แล้วก็ได้ทราบมาว่าวัดปฏิปทาของพระเคร่งครัดมากเป็นเดินบิณฑบาตในเขตพระนครกลับมาก็มีศาลานั่งฉันฉันเสร็จแล้วก็กลับเข้าวัดปฏิบัติกรรมฐานตั้งแต่กวาดวัดอะไรก็เยอะเลยวันนี้เป็นวัดป่าเมื่อก่อนก็เป็นป่ามากนะมีลิงข้างบางชนีอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นระยะหลังนี่อาตมาภาพเองก็มาสร้างป่าขึ้นส่วนทางด้านทิศใต้ของพระอุโบสถเมื่อก่อนเป็นสนามหญ้าก็เห็นว่าสนามหญ้ามันก็ไม่ได้ให้อะไรมีแต่เอาจากเราต้องตกต้องแต่งต้องตัดต้องกวาดอยู่ตลอดพอมายุคหลังนี่โลกบ้านเมืองก็ต้องการป่ามากขึ้นก็เลยเปลี่ยนสนามหญ้าเป็นป่าตอนนี้ได้ไม้ตะเคียนก็ปลูกมา5ปีรู้สึกว่าเติบโตแล้วได้ร่มได้เงาแล้วก็จัดเป็น3บล็อกบล็อกหนึ่งท่านจัดไปแล้วก็เป็นตะเคียนประมาณสัก40กว่าต้นอีกบล็อกหนึ่งก็ปลูกไม้พยูงก็เหลืออยู่30กว่าต้นแล้วอีกบล็อกหนึ่งบล็อกที่3ก็อยู่ใกล้ๆทางเข้าคณะใต้นะนั่นก็เป็นไม้เบญจพรรณมีทั้งไม้สาละลังกามีทั้งไม้พยอมมีทั้งไม้สักมีทั้งไม้มะกามีทั้งไม้มะค่ามีไม้ไทรมีมะขามด้วยมีอะไรด้วยก็หลายไม้นะไม้เทียมหรือไม้เทียมหรือไม้สะเดายักษ์ก็ปลูกเต็มอ่ะต้นไหนขึ้นได้ขึ้นไม่ได้ตายไปก็ช่วยไม่ได้นะเอาที่รอดถ้ารอดจริงๆอ่ะก็จะขึ้นแน่นเลยนะรอดทั้งหมดแต่คงไม่รอดทั้งหมดเราก็ตายบ้างนอกจากนั้นก็ยังมีสมอไทยประมาณรวม20ต้นสมอพิเภก10ต้นสมอเทศ1ต้นสมอดีงู3ต้นให้ปลูกให้มันเป็นวัดสมอก่อนเขาสันนิษฐานกันว่าวัดสมอรายเนี่ยเป็นวัดต้นสมอเยอะว่างั้นสันนิษฐานนะ
แต่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระปิยะมหาราชเจ้าในทรงมีพระราชวินิจฉัยไว้ว่าคำว่าสมอนี่มันน่าจะย้อนมาจากคำว่าธมอธมอเนี่ยแปลว่าหินธมอไรก็หินเรียงรายอยู่เพราะว่าจะท่าน้ำก็มีท่าน้ำเป็นท่าเรือแล้วก็มีกองหินอยู่เยอะตอนหลังก็เลยมีเสาอินทขีนขึ้นมาจะทำขึ้นมาให้มันเรียงรายเป็นธมอเรียงรายขึ้นมาอันเป็นรั้วเข้าไปคณะใต้นะสองข้างทางจะเป็นธมอรั้วธมอแต่ธมอจริงๆนี่มีประมาณสักเท่าไหร่ประมาณสักร้อยต้นตรงนั้นก็เป็นซีเมนต์จำลองขึ้นมาให้มันรูปลักษณ์เหมือนเสาหินก็วัดก็เจริญรุ่งเรืองมาโดยลำดับทั้งในด้านการศึกษาในด้านการปฏิบัติก็สืบทอดกันมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสมัยเป็นพระวชิรญาณภิกษุนะทรงเข้มข้นในการศึกษาเราจะเห็นว่าผลงานพระนิพนธ์ของพระองค์ท่านด้านภาษาบาลีก็เยอะมากแล้วก็มีผลงานด้านภาษาอังกฤษด้วยแล้วก็ยังทรงมีออกแบบมีพระราชดำริออกแบบอักษรอริยกะมาด้วยที่ออกแบบอักษรอริยกะนี่ให้มันเป็นไทยแล้วก็สามารถใช้พิมพ์ได้ถึงออกแบบมาได้ครบถ้วนแต่ว่าเนื่องจากว่าเครื่องพิมพ์มันเมื่อก่อนมันพิมพ์ภาษาไทยไม่ได้เพราะภาษาไทยเราเนี่ยมีสระอุสระอูสระอิสระอีสูงสูงต่ำต่ำไม้เอกไม้โทไม้ตรีไม้จัตวาเครื่องพิมพ์สมัยก่อนมันพิมพ์ไม่ได้พระองค์ทรงประดิษฐ์อักษรขึ้นมาตั้งชื่อว่าอักษรอริยกะก็ใช้พิมพ์พอสมควรแต่ในที่สุดฝรั่งเขาก็เก่งเขาก็คิดประดิษฐ์เครื่องพิมพ์ดีดขึ้นมาเป็นเครื่องพิมพ์ที่ใช้พิมพ์ภาษาไทยได้เลยอักษรอริยกะเลยไม่ได้ใช้ต่อหยุดที่วัดบวรทรงพระดำริขึ้นที่วัดบวรนะก็หยุดอยู่ที่นั่นแต่ว่าท่านเจ้าคุณพรหมสากยวงศ์เนี่ยเคยจัดพิมพ์เมื่อตอนไหนฉลอง200ปีแห่งการพระราชสมภพไม่ใช่ตอนปล่อยตอนหลัง200ปี150ปีสมเด็จพระมหาสมณเจ้านะท่านจัดพิมพ์ขึ้นมาก็ให้เป็นที่ระลึกเป็นที่ออกแบบไว้ว่าเออมันมีอยู่นะคนไทยเราคิดเป็นกันนะที่สำคัญก็คือพระองค์ตรงศึกษาพระไตรปิฎกพระวินัยปิฎกพระสุตตันตปิฎกพระอภิธรรมปิฎกแล้วศึกษาอรรถกถาแล้วสามารถสอบเรียนธรรมได้5ประโยคแล้วต้องหยุดไปแค่นั้นไม่ศึกษาต่อไม่เรียนต่อก็ไม่ใช่ไม่เรียนต่อไม่สอบต่อแต่ว่าความรู้ความสามารถของพระองค์นั้นเกินคำบรรยายแล้วมีจากผลงานพระนิพนธ์ภาษาบาลีเนี่ยก็พิสูจน์ได้ว่าเกินนะเกินบรรยายนี่แหละจึงเป็นเรื่องที่เห็นว่าผลงานของพระองค์นั้น
จากวันนั้นมาถึงวันนี้เกิดคณะสงฆ์ธรรมยุทธ์ขึ้นมาเกิดคณะสงฆ์ธรรมยุทธ์ขึ้นมาก็ตั้งแต่วันนั้นมาถึงวันนี้ก็มีวัดในคณะสงฆ์ไทยสังกัดธรรมยุทธ์นี่ 4,200 กว่า 4,200 กว่าวัดขอไปไม่ใช่ 4,200 4,200 กว่าวัดก็ไม่น้อยนะแต่มันก็มีในต่างประเทศด้วยพระสงฆ์ไทยไปปฏิบัติงานอยู่ในต่างประเทศทั้งฝ่ายธรรมยุทธ์มหานิกายเนี่ยต่างประเทศก็200กว่าวัดท่านสังฆสาธุชนทั้งหลายก็ไม่ธรรมดานะทำให้ภาษาบาลีที่พระองค์ปฏิรูปขึ้นมาและข้อวัดปฏิบัติที่พระองค์ปฏิรูปไม่จะพูดว่าปฏิรูปก็ไม่เชิงนะปฏิรูปก็คือความเปลี่ยนแปลงแต่พระองค์ต้องรื้อฟื้นขึ้นมาให้ใช้ของเดิมให้มากที่สุดนะอย่างพระวินัยเนี่ยมีอะไรก็ต้องเอามาปฏิบัติอย่างเนี้ยก็ทำให้พระสงฆ์ที่กระจัดกระจายในสมัยนั้นมาเข้ากรอบเข้าแถวเข้าแนวเข้าที่เข้าทางขึ้นก็ร่วมกันปฏิบัติหลายอย่างทางพระสงฆ์ที่เป็นที่สังกัดมหานิกายก็ปฏิบัติและที่สำคัญก็คือมหาเถรสมาคมนั้นเรามีคณะเดียวร่วมกันปฏิบัติงานร่วมกันทำงานร่วมกันจริงอยู่และมีบางอย่างก็มอบให้อย่างการปกครองนี่มาระยะหลังนี่ก็มอบให้กันมอบให้ว่าวัดที่สังกัดมหานิกายก็ทางพระเถระทางฝ่ายมหานิกายปกครองวัดที่สังกัดคณะธรรมยุทธ์ก็ให้ธรรมรุตยุทธปกครองคณะธรรมยุทธจึงมีคณะใหญ่คณะเดียวคือสมเด็จพระสังฆราชทรงเป็นเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุทธส่วนว่าทางฝั่งมหานิกายก็ปกครองแยกกันเจ้าคณะใหญ่หนกลางเจ้าคณะใหญ่หนเหนือเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกแล้วเจ้าคณะใหญ่หนใต้แต่พระสงฆ์ทั้งสองฝ่ายก็ทำงานเพื่อประชาชนคนไทยร่วมกันแหละพัฒนาบ้านเมืองพัฒนาสังคมกันไปตรงไหนเป็นหน้าที่ของใครเนี่ยอาตมาเองก็วันนั้นรับปากท่านพลเอกมณีจันทิพย์ไปซึ่งเป็นนายกสมาคมชาวพุทธใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้รวมทั้ง4อำเภอสงขลาเนี่ยท่านแวะมาเยี่ยมที่วัดก็เลยสนทนากันไปก็ไปออกถึงเรื่องแล้วปีที่แล้วก็จัดเทียนผ้าอาบน้ำฝนให้ไปถวายพระท่านก็ไปจัดใหญ่โตไปจัดที่วัดตุยงหรือวัดมุจลินทวาปีวิหารที่ปัตตานีเนี่ยนิมนต์พระทั้ง3จังหวัดกับ4อำเภอสงขลาไปร่วมรับที่นั่นด้วยกันธรรมญาติโยมสาธุชนอุบาสกอุบาสิกานี่ตื่นตาตื่นใจเรียกว่ามีกำลังใจไหมแค่เพียงแค่ได้เทียนไปเล่มเดียวเนี่ยท่านมีกำลังใจญาติโยมสาธุชนทั้งหลายลองคิดดูนี่แล้วก็วันนี้ก็รู้สึกว่ามีญาติโยมหลายท่านได้บริจาคเข้ามาจำได้ก็แปะนันทิการนี่ก็ร่วมถวายมา1ต้นแล้วก็อาจารย์สุดาวันกาญจนรัตน์1ต้นแล้วก็นอกนั้นก็จำชื่อไม่ได้นะไม่ได้เอาสมุดติดมือมาแล้วก็โยมสิริทัตน์โรจนพฤกษ์
ถวายมาคนเดียว10ต้นเลยถวายมาคนเดียว10ต้นเลยบอกแจ้งไปว่านำมาเทียน1ต้นผ้าอาบน้ำฝน1ผืน 1,000 บาทนะก็คงไม่ถึงดีหรอกแต่ว่าบอกตัวเลขกลมๆไปโยมก็ทำบุญนะเหลือก็จะได้โอนปัจจัยไปช่วยทางโน้นน่ะได้ไม่ผิดปัญหาทำประโยชน์เผยแผ่พระศาสนาไปด้วยก็ยังมีท่านผู้ใดไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่นะโยมนะถ้าท่านนี้ยังไม่ได้เอ่ยชื่อก็มีแหละมีแน่มากกว่าที่ว่าไว้อันนี้ที่พอนึกออกได้แล้วก็คนที่คุ้นคุ้นกันอยู่เจอกันบ่อยก็นึกออกบอกได้นะก็รวมแล้ววันนี้ก็น่าจะประมาณสัก15ต้นอีกไม่กี่วันนะวันที่16คิดว่าจะส่งก็ต้องได้เลย200ต้นนี่ได้เลยมั่นใจว่าอย่างนั้นมีโยมท่านหนึ่งที่เขารับอาสาไว้เหมือนกันเท่าไรก็ได้นั้นบอกเท่าไรก็ได้ก็ต้องอนุโมทนาสาธุเรื่องเหล่านี้ก็เป็นเรื่องที่เราได้รื้อฟื้นประเพณีกันมาบาทสมเด็จพระจอมเกล้านั้นทรงรื้อฟื้นประเพณีสำคัญเยอะสร้างประเพณีใหม่ก็มีอย่างประเพณีการเข้าเฝ้านี่ก็ทรงเปลี่ยนแปลงจากโบราณมาเป็นสมัยใหม่คนที่เข้าเฝ้าก็ไม่ใส่เสื้ออะไรเรียบร้อยขึ้นมาแล้วก็มีนางสนมเยอะนี่ต้องให้โอกาสใครจะลาออกก็ได้มันเป็นอย่างนั้นสมัยก่อนนักสนมมากก็มีเหตุผลทางการเมืองทางบ้านเมืองก็เชื่อมสัมพันธไมตรีกันมันก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาผลงานที่พระองค์ทรงทำไว้สำคัญอย่างหนึ่งก็คือเรื่องทางวิทยาศาสตร์พระองค์ก็ถือว่าเป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยแล้วรู้กันนะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีทั้งหลายนี่ก็ยกย่องว่าพระองค์เป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ตอนนั้นตั้งกระทรวงวิทยาศาสตร์ขึ้นมาก็กระทรวงก็นึกถึงวัดราชานะหรือวัดสมรายก็นิมนต์ไปเจริญประมนต์พระพุทธมนต์ทุกปีว่าต่อมาก็ปรากฏว่ากระทรวงวิทยาศาสตร์ก็ถูกยุบไปอยู่ในกระทรวงอว.อว.นี่จำไม่ได้ว่ามีกี่องค์กรบ้างไปอยู่ตรงนั้นกระทรวงอุดมศึกษานั่นแล้วก็มีวิทยาศาสตร์มีอะไรต่างเข้าไปอยู่ในนั้นรวมทั้งงานวิจัยงานอะไรเข้าไปก็ได้นะไปอยู่ที่ไหนก็เขาไม่ลืมหรอกเขาไม่ลืมพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าด้านศิลปะโบราณคดีพระองค์ก็ทรงเลือกฟื้นเก็บโน่นเก็บนี่มาสิ่งของเก่าๆโบราณรวมทั้งหลักศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงที่โดนทิ้งไปตั้งกี่ร้อยปีนะกรุงศรีอยุธยาก็400กว่าปีก็โดนทิ้งไปแล้วก็มากรุงธนบุรีกรุงเทพทั้งหลายปีอีกรวมแล้วก็ประมาณ500ปีแล้วถูกทิ้งไว้เนี่ยพระองค์ก็ไปพบก็อัญเชิญมาแล้วเราก็ได้มีหลักศิลาจารึกที่สำคัญทรงไปพบพระปฐมเจดีย์ชำรุดทรุดโทรมพระองค์ก็บูรณะปฏิสังขรณ์จนพระปฐมเจดีย์นิสง่างามแห่งสยามประเทศ
อาจารย์ผู้เป็นซูเปอร์ไวเซอร์ของอาตมาเนี่ยท่านศาสตราจารย์ดร.เกดานาถมิชราจากมหาวิทยาลัยบานารัสฮินดูยูนิเวอร์ซิตี้เนี่ยท่านไปเลคเชอร์ที่เกาหลีรับเชิญไปเลคเชอร์ที่เกาหลีขากลับก็มาแวะเมืองไทยอาตมาก็ต้อนรับกับสู้พาไปเที่ยวชมโน้นชมนี่พาไปชมพระนครศรีอยุธยานี่อาจารย์เฉยก็ดูไม่ค่อยมีความรู้สึกอะไรแต่พาไปดูพระปฐมเจดีย์โอ้อาจารย์ตื่นเต้นเลยตื่นเต้นเลยเห็นพระปฐมเจดีย์เนี่ยโอ้เราก็มีดีนะพาไปดูเมืองโบราณก็ไม่ตื่นเต้นอะไรก็เนี่ยก็ได้ที่นึงแต่มีสิ่งหนึ่งอาจารย์ถามอะไรอะความเป็นไทยของคุณก็ดูแล้วมันเป็นฝรั่งหมดแล้วเป็นยุโรเปียนสไตล์หมดการแต่งตัวอะไรต่างๆไม่เห็นแปลกแยกจากฝรั่งตรงไหนแต่งตัวนุ่งสั้นนุ่งยาวอะไรต่างๆเราก็นึกขึ้นได้ภาษาไทยเสอไทยแลงเกวชเสอก็ต้องนิ่งจริงจริงยอมรับเขามาประเทศไทยเหมือนกับตาบอดเหมือนกับเราไปประเทศอื่นที่เราไม่รู้ภาษาเขาเหมือนกับตาบอดเห็นก็เหมือนไม่เห็นอ่านไม่ออกเนี่ยพออ่านไม่ออกก็ไปไม่รอดแต่เขาพูดตอบเลยว่าเขาเสียดายเขาทำไม่ได้แล้วทำไม่ได้ว่าจะให้ภาษาฮินดีเป็นภาษากลางของอินเดียนี่มันทำไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้อินเดียก็ต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางเป็นมีเดียมแลงเกวจเอกสารทุกราชการทุกฉบับต้องมีอย่างน้อย2ภาษาภาษาฮินดีกับภาษาอังกฤษแต่ว่าถือว่าภาษาอังกฤษเป็นหลักบางรัฐนี่ต้องใช้3ภาษาบางรัฐก็ใช้ภาษาฮินดีสันสกฤตอิงอังกฤษบางรัฐก็ใช้ภาษาอูรดูฮินดีอังกฤษบางรัฐก็ใช้มากาธีฮินดีอังกฤษอยู่งั้น3ภาษาเลยใบปริญญาเนี่ยก็ทำเป็นพับเหมือนสมุดข่อยบ้านเราเลยของอาตมาก็เป็นอย่างนั้นนะใบปริญญาเอกเขาทำ3ภาษาให้เซ็นกันเหนื่อยเลยโยมเพราะต้องใบมันต้องเซ็น3ครั้งแต่เขาต้องทำเนี่ยก็มันเป็นอย่างนั้นมาโรท่านนายกโมดีจะเปลี่ยนแปลงหรือเปล่านายกโมดีก็เปลี่ยนแปลงเยอะนะแต่ท่านก็ส่งเสริมสนับสนุนพุทธเยอะนะนายกโมดีนี่ได้ทราบข่าวว่าถนนหนทางก็จัดการให้ดีขึ้นเยอะนะอันนั้นก็เป็นเรื่องของท่านแต่ว่ากลับมาที่งานฉลอง200ปีแห่งการเสด็จออกผนวดของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเนี่ยก็จัดกันหลายวัดนะวัดราชาวัดบวรวัดราชประดิษฐ์วัดมกุฏแล้วก็ยังมีวัดอื่นๆวัดสมณัตวัดสัมพันธวงศ์วัดบรมนิวาสวัดปทุมวนารามที่หลักๆ ก็อยู่วัดอื่นก็อาจจะจัดวันเดียววันเดียวมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยจัดทุกวิทยาเขตเนี่ยเมื่อวันที่หนึ่งนี่ก็ไปเสวนามาแล้วก็เป็นดาราเสวนาเหมือนกันวันที่หนึ่งก็มีพระธรรมกิตติเมธีท่านรองศาสตราจารย์ดร.ช.ศรีนอกแล้วก็นาวาเอกพิเศษ
ธรรมนูญวิเศษสิงห์ที่วังน้อยที่วังน้อยตำบลสนับทึบนะไม่ใช่วังน้อยลำไส้ในเครือข่ายมหามกุฏแล้วก็นี่ที่จริงเนี่ยวันนี้ต้องไปนครก็ถามมาเหมือนกันบอกว่าโอ้มันไปไม่ได้ซะแล้วติดงานนี้ก็นิมนต์ไว้นานแล้ว 2-3 เดือนแล้วงานเนี้ยงานที่มานั่งอยู่เนี่ยเมางานเลยก็มานานแล้วแล้วก็วันที่5นี่ก็ต้องขึ้นเวทีของมมร.ส่วนกลางจะไปจัดที่ห้องประชุมมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยที่วัดบวรติดตามไปฟังได้นะโยมก็ไปประชุมไปว่ากันที่นั่นห้องประชุมมีที่นั่งจำกัดนะใครไปช้าอาจหมดสิทธิ์ไปชมนิทรรศการไปอะไรต่างๆซึ่งเขามีให้ดูกันแล้วไปชมแล้วก็ไปเขามีให้แต้มพาสปอร์ตกันแต้มพาสปอร์ตจะครบ4วัดก็จะมีรางวัลด้วยวัดบวรวัดราชาวัดราชประดิษฐ์แล้วก็วัดมกุฏกษัตริยารามนี่ถ้าครบ4วัดนี้ก็มีรางวัลก็ติดตามไปก็แล้วกันไปชมให้ครบทั้ง4วัดนี้วัดอื่นเอาโอกาสไปแต่ว่า4วัดนี้นี่ต้องไปมีหนังสืออะไรก็แจกเกี่ยวข้องกับพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ที่วัดก็มีหลายเล่มแต่ไม่รู้อะไรบ้างนะตอนนี้วันนี้ยังไม่ได้สำรวจแต่อาตมาก็เขียนไว้บ้างคนอื่นบ้างจันทร์สุชาวพลอยชุมคนคว้าเรียบเรียงมาแล้วก็อาศัยกรมศิลปากรทำหนังสือกาลานุกรมวชิรยานภิกษุหรือพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวน่าอ่านแล้วก็พระราชประวัติเราสี่ก็น่าอ่านทำหนังสืออย่างดีและมีหนังสือประเภทอะไรศิลปกรรมวัดราชาธิวาสวิหารก็เอามาพิมพ์ครั้งที่สองครั้งแรกในทางสมาคมศิษย์เก่าราชาธิวาสเขาไปจัดพิมพ์หลายสิบปีแล้วหมดแล้วปีนี้ก็จัดพิมพ์ใหม่ก็ออกมาสวยงามยังมีหนังสือสวดมนต์อะไรต่างๆนี่ก็ไปดูนะไปติดตามชมแต่ว่าที่วัดนั้นพรุ่งนี้เป็นวันแถลงข่าวแล้วก็งานจะเริ่มจริงๆก็วันที่7ตรงกับวันที่เสด็จออกพนวดในวันที่7นั้นตั้งแต่เช้าเลยถวายอาหารข้าวต้มเลยพระภิกษุสามเณรประมาณร้อยกว่ารูปแหละที่ใต้ศาลาการประเรียนพอ7โมงก็ใส่บาตรทำบุญใส่บาตรมันมาตรงกับวันคล้ายวันเกิดของหลวงปู่พระพรหมวชิระมงคลเจ้าอาวาสด้วยเพราะฉะนั้นก็จัดรวมกันไปเลยวันนั้นทำบุญตักบาตรอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพอเสร็จจากนั้นก็ประมาณสัก9โมงครึ่งก็หลวงพ่อก็จะรับนามสงฆ์พระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบนศาลาการประเรียนพอเสร็จพิธีตรงนั้นแล้วก็นิมนต์พระสงฆ์อาราธนามาเจริญพระพุทธมนต์ฉลองอายุวัฒนมงคลก็ไปดูนะไปดูพิธีด้วยไปร่วมเรียกว่าร่วมอะไรร่วมรับพระมหากรุณาธิคุณที่โปรดพระราชทานน้ำสงหลวงปู่มาด้วยเพราะฉะนั้นศิษยานุศิษย์อุบาสกอุบาสิกาวัดราชานี่
ต้องไม่ขาดนะต้องไม่ขาดไปพร้อมหน้าพร้อมตากันนี่พอเสร็จตรงนั้นแล้วก็พระสงฆ์ก็ขึ้นธรรมาสน์จะได้เจริญพระพุทธมนต์พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์เสร็จก็ถวายทายธรรมถวายทายธรรมเสร็จก็พระสงฆ์ก็จะได้อนุโมทนากรวดน้ำกันก็คงถึงเวลาฉันเพลพระฉันเพลใต้ศาลาการประเรียนนั่นแหละพอเสร็จจากนั้นก็มีพระสงฆ์หรือถ้ามีเวลาก็พระสงฆ์อีกชุดหนึ่งก็ทักษิณานุปทานบนศาลาการประเรียนเหมือนกันพอเสร็จแล้วก็ส่งน้ำหลวงปู่นะส่งน้ำหลวงปู่ที่ศาลาลำพัสสาระเหมือนทุกปีประโยชน์หน้าศาลาการประเรียนนะยอมไปนี่นอกจากไปร่วมงานแล้วจะไปดูขบวนเรือด้วยนะขบวนเรือเสด็จพระราชทานผ้าพระกฐินทางชลมาศนะก็ตั้งกองเต็มอยู่ที่หน้าวัดราชาธิวาสนะเตรียมพร้อมประมาณ 4-50 ลำตรงนั้นไปชมได้ในวัดนี่ไปชมได้หลายอย่างจะไปชมอาคารพระตำหนักพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งยังอนุรักษ์ไว้อยู่ไปชมพิพิธภัณฑ์มหาราชานุสรณ์แห่งการพระราชสมภพ200ปีของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพิพิธภัณฑ์3ชั้นนะก็2ชั้นชั้นล่างมันเป็นชั้นที่จัดกิจกรรมแล้วก็แสดงนิทรรศการไปชมนิทรรศการที่นั่นแล้วไปไหว้พระไหว้พระสัมพุทธภัณฑ์นี้ก็ต้าไหลทองใหม่เหลืองอร่ามนี่ยกขึ้นวันนี้แต่อาตมาไม่ได้อยู่นะออกมาแต่เช้าเลย6โมงออกจากวัดมาเห็นภาพแล้วหลวงปู่ไปเป็นประธานยกขึ้นประดิษฐานที่เดิมเหลืองอร่ามสวยงามเชิญไปกราบไปไหว้นะก็เป็นร้อยปีแล้วนะเป็นร้อยปีก็เลยทองทีหนึ่งก็สวยงามอร่ามขึ้นมาทีหนึ่งไปชมในพระอุโบสถได้แล้วก็ไปชมนิทรรศการส่วนอื่นๆนะไปดูแล้วก็ยังมีไปกราบหลวงพ่อนาคก็ได้ศาลาหลวงพ่อนาคก็อยู่คณะเหนือเออไปชมศาลาโบสถ์แพเป็นโบสถ์ที่สำคัญสำคัญว่าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสมัยผนวชนั้นก็มาทำธนีกรรมคือมาบวชซ้ำที่โบสถ์แพนั้นโบสถ์แพนั้นอยู่ในน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเมื่อก่อนแล้วก็คณะสงฆ์ธรรมยุทธองค์สำคัญเกิดที่นั่นรวมทั้งสมเด็จพระวรรณรัตน์ทัพวัดโสมนัสวิหารสมเด็จพระพุทธาจารย์เขียววัดราชาธิวาสเนี่ยก็วัดช้ำที่นั่นท่านเจริญมาจนสิ้นอายุไขนะอยู่กันนานๆทั้งนั้นแหละพระพุทธาจารย์เขียวนี่มามรณภาพเมื่อมาตรพศเท่าไหร่แล้วขออภัยจำไม่ได้พอ2450กว่าสมัยรัชกาลที่5ไปปลายสุดๆแล้วครั้งที่จากนั้นก็ต่อด้วยหลวงพ่อพระราชเมธีจากมาอยู่ส่วนหนึ่งแล้วก็ต่อมาก็ไม่กี่ปี 2-3 ปีก็หลวงพ่อพระธรรมวโรดมเซ่งอุตมะเถระก็มาอยู่ต่อมาถึงพ.ศ. 2485นั่นก็คือวัดสมรายวัดราชาธิวาสวิหาร
อย่างน้อยๆโยมไปวัดราชาธิวาสวิหารก็ได้ไปสูดโอโซนนะเรามีต้นไม้เยอะไปดูแล้วก็อาจจะได้กลับไปพัฒนาวัดให้เขียวขจีชุ่มฉ่ำเหมือนวัดราชาก็ได้นะมีที่ปลูกต้นไม้กันเยอะๆจะพรุ่งนี้แถลงข่าวอย่างไรก็ติดตามข่าวด้วยก็แล้วกันอาตมายังอยู่ที่นี่พรุ่งนี้ก็โน่นแหละไม่รู้จะกลับทันหรือเปล่าแต่ว่าก็ออกจากนี้ก็11โมงอ่ะได้ออกจากบ้านอะไรบ้านก็เรียกบ้านอะไรแล้วเนี่ยชื่อจำยากหน่อยบ้านพุทธมนทานามนาป่าดินได้ข่าวว่าเป็นอันนี้เป็นรีสอร์ทนะได้ข่าวว่าเป็นพวกเจ้าของก็คืออาจารย์สอนภาษาไทยเก่งๆอาจารย์อะไรบิลลี่นะทราบข่าวนะตรงไม่ตรงจริงไม่จริงไม่รู้แต่ว่านี่ก็อยู่ที่นี่แหละนะคืนนี้ต้องพักครั้งนี้เพราะว่าพรุ่งนี้ต้องบรรยายต่อถามว่าทำไมมาบรรยายอยู่ตรงนี้งานที่วัดมีก็งานที่วัดนี่คิดช้าคิดหลังไปนิดหนึ่งรับงานนี้มาก่อนก็เลยเห็นว่าพอสลับได้ก็เลยสลับมาเพื่อให้ได้ทั้งสองอย่างพรุ่งนี้อาจจะกลับไปทันก็ได้ประโยชน์ทั้งสองอย่างให้ธรรมะแก่ญาติโยมญาติโยมก็ไม่ใช่โยมธรรมดาโยมที่จะไปเป็นผู้บริหารสำนักการแพทย์กทม.นะท่านเหล่านั้นได้ธรรมะไปก็จะเป็นประโยชน์ในการบริหารบ้านเมืองบริหารทางการแพทย์นะก็ขอฝากกันไว้เอาละท่านสาธุชนทั้งหลายก็รำพึงรำพันมาก็ไม่ให้ขาดงานก็คงจะหมดเวลาไว้เท่านี้นะก็ขอฝากกันไว้ว่าอย่าลืมไปเที่ยวงานบำเพ็ญบุญกุศลให้เกิดแก่ชีวิตของตนไปทัศนานุตริยะดูสิ่งที่ประเสริฐนะบุคคลผู้ประเสริฐแล้วก็ไปดูมีอะไรเป็นแบบอย่างหรือเป็นคติชีวิตได้มีมากมายแหละเชื่อว่าอย่างนั้นอยู่ที่ว่าไปหรือไม่ไปไปแล้วจะเก็บประโยชน์นั้นได้ขนาดไหนก็ไปร่วมบุญร่วมกุศลอะไรต่างๆก็ได้นะวันนี้รายการพุทธานุภาพก็หมดเวลาลงเท่านี้แหละขออำนวยอวยพรขอความสุขสวัสดีความเจริญในธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงบังเกิดมีแด่ทุกท่านและอย่าลืมถ้าจะร่วมสร้างเทียนสร้างผ้าอาบน้ำฝนนะธนาคารกรุงไทย0700260870นะโอนเข้าไปได้ตรงนี้มะรืนนี้ก็ยังได้นะสวัสดีต่อมาใครบ้างไม่รู้เนาะเดี๋ยวอ่านรายชื่อก่อนจะปิดหน้าจออะไรชื่อก่อนเมื่อกี้เขาว่าไปถึงใครแล้วลบไปหลายแล้วศูนย์เผยแผ่ธรรมว่าแล้วชมรมพระพิธรรมวัดราชาธิวาสว่าแล้วตำนานพ่วงธานีมาถึงเจเจบุม่านี่น้อมกราบสาธุอนุโมทามิเจเจบุม่านี่คนแรกเลยนะที่จองเป็นเจ้าภาพเทียนพร้อมด้วยโอนปัจจัยมาเรียบร้อยขออนุโมทนาสาธุนะจารีสุกรีกราบถวายความเคารพครับท่านเจ้าคุณสาธุมันหมายสุภวัตสาธุบอกว่ากราบสาธุนะหนูปานลักษณะวิลาศน้ำกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะนี่กลับจากอุดรแล้วเหรอ
ต้าสิทธิมงคลนมัสการสาธุครับสาธุป้าจ่าจินดาน้อมกราบสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะสาธุวีรศักดิ์จงไกรจักน้อมกราบนมัสการสาธุครับพร้อมสาธุพรพิมลฉัตรประการอายมพรพิมลขอน้อมกราบสาธุเจ้าค่ะท่านเจ้าคุณสาธุปิยรัตน์ปิยรัตน์ก็ว่าไปแล้วเป็นไงบ้างเจ้าของงานนะลีลาวดีดอกสร้อยน้อมกราบนมัสการด้วยความเคารพอย่างสูงเจ้าค่ะสาธุนครสวรรค์นะเฉลิมชัย AS ก็บอกว่ากราบถวายความเคารพอย่างสูงครับสาธุนี่ก็วัดโพธิการามชุมพรจอนเอเฉลิมชนกราบนมัสการครับอาจารย์กราบสาธุสาธุสาธุครับอันนี้ขลุกศิษย์วัดแหลมเสด็จท่าใหม่จันทบุรีโอ้ครูบาครูบาตั้มเอ้ยไม่ใช่ครูบาอะไรแล้วบอกว่าน้อมนมัสการด้วยความเคารพอย่างยิ่งขอหมายเลขบัญชีเพื่อร่วมบริจาคค่าไฟฟ้าครับระบุมานิดเดียวว่าค่าไฟฟ้านะก็070-026-0870นั่นแหละนะกรุงไทย070-026-0870ย้ำอีกครั้ง070-026-0870มันในใบโอนบอกไว้ค่าไฟใส่ฟ้ามาด้วยก็ได้สาธุครับหรือว่าจะไฟเทียนถ้าไฟเทียนก็ไม่ต้องนั่นเลยบริจาคเทียนนะกิมอินบนแท่นบอกว่าก็นำกราบนมัสการเจ้าค่ะสาธุ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 เจ้าค่ะสาธุทองใสราชโคตรบอกว่าน้อมกราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าคุณขอรับสาธุ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 เนติแก้วเกณฑ์ก็บอกว่าน้อมใจถวายความเคารพครับท่านเจ้าคุณสุขสบายดีนะก็สุมาลักษมีดวงสมสารน้อมกราบท่านเจ้าคุณเจ้าค่ะสาธุวัดศิลาดาษพระครูศรีรัตนาธรกราบสาธุสาธุครับผมสาธุครับมาเช่นกันพุทธภาวนาวิปัสสนาสาธุนะสริพงเทศบำรุงสาธุครับพระอาจารย์ไปถึงไหนแล้วเนี่ยไปถึงไหนแล้วเนี่ยงานดุษฎีนิพนธ์สุนันทาเกศรบอกว่าสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะสาธุกัญญาแดงชัยกราบสาธุสาธุสาธุเจ้าสาธุค่ะสมานสุดโตผมขอไปงานแถลงข่าวครับพรุ่งนี้เชิญเลยเชิญเลยสาธุไปรู้สึกจะบ่ายสองโมงนะวรนันท์ขาวสีกราบนมัสการเจ้าค่ะสาธุศูนย์เผยแผ่ธรรมฝั่งอันดามันบอกว่ารับฟรีกระเป๋าผ้าสกรีนลายสุดลิมิเต็ดนะไม่ซ้ำใครมี2สีน้ำเงินและส้มเพียงเข้าชมนิทรรศการในครบ4วัดนี้นะประทับตราของแต่ละวัดท้วนนะประทับตราของแต่ละวัดครบถ้วนโอ้อะไรยาวจังอ่ะมีอะไรครบถ้วนอ๋อบอกว่าของจ้องรับกระเป๋าไปเลยรีบเข้ามาร่วมสนุกกันหน่อยนะของมีจำนวนจำกัดสามารถเข้าชมนิทรรศการและรับสมุดพาสปอร์ตสะสมตราประทับได้ตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่10กรกฎาคม2567ตามเวลาและสถานที่ดังต่อไปนี้1วัดราชาธิวาสวิหารอาคารพิพิธภัณฑ์ชั้น3เวลา13ถึง16น2วัดบวรนิเวศวิหารอาคารมนุษยนาถวิทยาทานเวลา13ถึง20น3วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาศรีมาราม
ณปราสาทพระบรมรูปรัชกาลที่4เวลา16ถึง20นศรีวัดมกุฏกษัตริยารามราชบรมวิหารณข้างวิหารหลวงเวลา16ถึง20นโดยจะเริ่มนำสมุดพาสปอร์ตที่เก็บสะสมตราประทับครบ4วัดไปแลกของที่ระลึกได้ในวันที่6กรกฎาคมเวลา2567เป็นต้นไปหมายเหตุสามารถรับของที่ระลึกได้ทั้ง4วัดโดยแต่ละวัดจะมีจำนวนจำกัดต่อวันหากวัดที่ท่านไปของที่ระลึกหมดสามารถติดต่อรับจากวัดอื่นๆอีก3วัดได้อย่างนั้นเหรอขออภัยในความไม่สะดวกว่างั้นเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวคณะธรรมยุทธ200ปีวชิรญาโนภิกขุก็มีอะไร200 years นะวชิรญาโนโอเคนั้นนะวิชาญวิชาญขออนุโมทนาครับสาธุศูนย์เผยแผ่ธรรมกว้างอันดามันบอกว่าครูบาจ้ำครูบาจ้ำครูบาจ้ำครับวัดแหลมเสด็จครับด็อกเตอร์อัญชลีมีสุขอ้าวไม่เจอนานเลยนะอาจารย์นะสาธุสาธุกราบนมัสการค่ะก็โอมาสุดท้ายพอดีเกือบไม่ทันอาจารย์เอาตอนนี้นะดึกแล้วก็พักหน่อยเดี๋ยวพรุ่งนี้มีงานต่อแต่เช้ามืดสวัสดีเจริญเจริญ